แล้วก็บอกว่าบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตอนนี้ถูกจัดส่งไปยังจังหวัดต่างๆเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทางด้านของจังหวัดมหาสารคามนะคะผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดคุณสาโรจน์ไพเราะนี่ก็มั่นใจในความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตแล้วก็นอกเขตจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้นะคะทางจังหวัดก็จัดเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็สถานที่พร้อมแล้วด้วยนะคะก็จะใช้หอประชุมจังหวัดศาลากลางจังหวัดมหาสารคามเป็นสถานที่ลงคะแนนค่ะสำหรับจังหวัดมหาสารคามมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 6,668 คนส่วนการเลือกตั้งในเขตจังหวัดนี่ก็มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 1,728 คนนะคะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะกกต.จังหวัดก็มีการจัดเตรียมความพร้อมเต็มที่เหมือนกันทางกกต.กาฬสินธุ์นี่ก็จะใช้สำนักงานกกต.จังหวัดเป็นสถานที่ลงคะแนนสำหรับยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกนั่งล่วงหน้าของกาฬสินธุ์นี่มี 1,534 คนส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีภารกิจในวันเลือกตั้ง3กรกฎาคมนั่นเองนะคะส่วนยอดผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดมี 1,726 รายนะคะประชาชนก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 15:00 น.นะคะ 15:00 น.ได้เลยนะคะขณะที่บุรีรัมย์นะคะล่าสุดบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตจังหวัดได้ถูกจัดส่งถึงกกต.จังหวัดบุรีรัมย์แล้วค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีทวีชุนเกาะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็นำสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบมาตรการดูแลความปลอดภัยนะซึ่งก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทีเดียวเช่นเดียวกับทางกกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้รับมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยจากสำนักงานไปรษณีย์อำเภอปราณบุรีในการนี้ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มบัตรเลือกตั้งโดยมีการให้ส่งผู้สังเกตการจากพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาตรวจสอบดูแลเพื่อความโปร่งใสด้วยส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนายวุฒิชัยไม้เกตผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางอรัญญาวิริยะอุดมสิริหัวหน้างานอำนวยการกกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่กองปราบปรามนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ร่วมกันตรวจรับถุงใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน4ถุง4เขตนะคะแล้วก็อุปกรณ์สายรัดปากถุงอย่างรัดบัตรที่มีเลขที่กำกับไว้นะคะจำนวน5กล่องด้วยกันเจ้าที่ตำรวจกองปราบแล้วก็เจ้าที่ท้องถิ่นก็ร่วมกันนะคะส่วนอีก1กล่องก็จะนำไปส่งที่อำเภอมหาราชโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะที่การเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ทางกกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยืนยันว่าได้จัดเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างเต็มที่มั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ